ประดิษฐานหลวงพ่อเกตแก้วพิกุลทองครับก็มีตำนานเล่าขานกันว่าบริเวณพระเกศของท่านครับสามารถเปิดออกได้แล้วก็มีน้ำซึมออกมาตลอดเวลาเลยครับก็เป็นพระพุทธรูปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกรูปหนึ่งครับนอกจากวัดตูมนะก็จะมีที่นี่นะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำศักดิ์สิทธิ์ในเศียรพระครับนี่เป็นรูปครับรูปที่สามารถเปิดเกศองค์พระออกมาได้ครับนี่ฮะสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดโคกอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตรงนี้เป็นอุโบสถครับแล้วก็นี่คือพื้นที่วัดนะส่วนด้านนู้นก็มีจุดสำคัญก็คือวิหารหลวงพ่อหน้าครับเป็นพระพุทธรูปหินทรายปางนักปรกครับอายุโอ้โหเก่าแก่พอสมควรครับแล้วก็มีเรื่องราวเล่าขานว่าถูกโจรกรรมเนี่ยไปหลายรอบนะแต่ก็ได้กลับมาทุกทีเพราะว่าโจรเนี่ยก็มีอันเป็นไปเรื่องราวต่างๆที่เล่าขานกันมาครับไม่สามารถที่จะเอาไปได้แม้แต่หลวงพ่อหน้าองค์จำลองที่ตั้งด้านหน้าครับก็จะถูกโจรขโมยนะแต่ก็ไม่สามารถเอาไปได้ครับคือว่าพอจะมาลักขโมยครับก็ทำให้ฐานที่วางเนี่ยทรุดลงเสียงดังครับทำให้พระที่อยู่ในวัดอ่ะรู้สึกตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะจับโจรได้ไม่สามารถนำหลวงพ่อหน้าไปได้ครับพระพุทธรูปหินทรายซึ่งผมจะพาไปดูด้วยครับแล้วอีกเรื่องราวหนึ่งก็คือที่พระอุโบสถหลังนี้ครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานน้ำศักดิ์สิทธิ์เช่นกันนะนอกจากวัดตูมแล้วก็มีที่นี่ครับนะก็คือหลวงพ่อเกตแก้วพิกุลทองนะจะมีน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเศียรพระเหมือนกันครับที่เล่าขานกันว่าจะมีน้ำไหลออกมาโดยตลอดครับสามารถนำน้ำพระพุทธมนต์ที่นี่เป็นสิริมงคลกลับบ้านได้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยนะครับในอุโบสถแล้วก็จะไปกราบหลวงพ่อนาคด้วยครับที่บริเวณตรงนี้ครับวิหารตรงนี้อยู่เยื้องๆกันครับครับในอุโบสถแห่งนี้ครับที่วัดโคกประดิษฐานหลวงพ่อเกตแก้วพิกุลทองครับซึ่งก็มีตำนานเล่าขานกันว่าบริเวณพระเกศของท่านครับสามารถเปิดออกได้แล้วก็มีน้ำซึมออกมาตลอดเวลาเลยครับก็เป็นพระพุทธรูปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกรูปหนึ่งครับนอกจากวัดตูมนะก็จะมีที่นี่นะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำศักดิ์สิทธิ์ในเศียรพระครับคือพระพุทธรูปพระประธานในอุโบสถหลังนี้ซึ่งก็มีตำนานเล่ากันนะครับว่าน้ำในเศียรหลวงพ่อเกตแก้วเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้เคารพศรัทธานำไปเป็นน้ำมนต์นะเป็นสิริมงคลต่อชีวิตครับแล้วก็ในอดีตนั้นมีผู้พบเห็นว่ามีพระธาตุเสด็จออกมาจากอุโบสถวัดโคกแห่งนี้ในบรรเพ็ญกลางเดือนเสมอแล้วก็หากผู้ใดที่จะจุดพลุบริเวณหน้าอุโบสถโดยไม่บอกกล่าวนั้นพลุจะไม่ดังแล้วก็มิจฉาชีพนะครับที่เข้าไปลักทรัพย์หรือจับปลาในสระหลังโบสถ์มักจะมีอันเป็นไปนี่คือเรื่องราวเล่าขานกันมาครับนี่เป็นรูปครับรูปที่สามารถเปิดเกศองค์พระออกมาได้ครับนี่ฮะมีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ให้นำไปเป็นสิริมงคลด้วยครับอยู่ที่นี่นะนอกจากวัดตูมก็มีที่นี่อีกที่หนึ่งนะฮะสามารถเดินทางมาทำบุญแล้วก็นำน้ำมนต์ไปเป็นสิริมงคลได้ครับเดี๋ยวต่อไปครับผมจะไปกราบหลวงพ่อนาคครับพระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรกศิลปะสมัยลพบุรีครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับตรงนี้คือ
พระพุทธรูปหลวงพ่อนาคครับด้านหน้าองค์ด้านหน้านี่คือองค์จำลองนะฮะส่วนด้านในน่าจะเป็นองค์จริงครับซึ่งอยู่ในตู้นิรภัยนะเพราะว่าเคยเกิดเหตุการณ์มิจฉาชีพเข้ามาขโมยนะครับแต่ก็ไม่สามารถขโมยไปได้นะครับถูกนำกลับมาทุกครั้งไปศิลปะสมัยลพบุรีครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดโคกแห่งนี้ครับThank you.